ในช่วงหลังจากนั้นเนี่ยส่วนองค์ประกอบนึงที่เราเห็นชัดเจนเลยก็คือประเทศไทยเนี่ยปรับระบบอัตราแลกเปลี่ยนให้มันเป็นการลอยตัวตามราคาตลาดนะครับในส่วนของทางสถาบันการเงินล่ะครับเรามีกฎเกณฑ์อะไรเพิ่มเติมให้กับสถาบันการเงินเพื่อที่จะสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันการเงินมากขึ้นก็ปรับเปลี่ยนกระบวนการกำกับดูแลทั้งหมดนะคะในอดีตเนี่ยเราก็จะมีการกำหนดกฎเกณฑ์แล้วก็ต้องไปตรวจสอบว่าแบงก์เขาทำตามกฎเกณฑ์หรือไม่นะคะแต่กฎเกณฑ์พวกนี้เนี่ยบางทีมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของความเสี่ยงเท่าไหร่ครับอย่างเช่นไปดูว่าเขามีสภาพคล่องแค่ไหนยังไงนะคะวิธีการดูเนี่ยก็จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการวัดสภาพคล่องจริงๆเพราะว่าจริงๆต้องดูว่าแม้กระทั่งตัวเดี๋ยวนะคะเอายกตัวอย่างนิดนึงอย่างเงินฝากออมทรัพย์เนี่ยสภาพคล่องมันอาจจะดูเหมือนว่าน้อยกว่าโทษอาจจะดูเหมือนว่าทุกคนถอนได้ทุกเมื่อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของแบงก์พาณิชย์เนี่ยอันเนี้ยมันจะเป็นปัจจัยเสี่ยงมากกว่ากรณีที่เป็นเงินฝากประจำอันนั้นถอนไม่ได้เลยอะไรอย่างเนี้ยนะคะแต่ว่าพฤติกรรมพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่แน่ไม่นอนมันก็ต้องมีการดูเป็นข้อมูลแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราบอกว่าเราก็กำหนดเกณฑ์ขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วก็ดูว่าเขาทำตามนั้นหรือไม่เนี่ยนะคะซึ่งตัวที่จริงๆง่ายมากเนี่ยก็คือดูว่าอัตราส่วนก็เรียกอะไรนะคะอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องเนี่ยมีเท่าไหร่ที่จะบอกว่า2สัปดาห์เนี่ยรายปักเนี่ยจะต้องมีเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยนะคะอันนั้นเป็นสภาพคล่องตามกฎหมายแต่เวลาเกิดเหตุจริงๆเนี่ยตรงนี้เอาไปใช้ก็ไม่ได้เพราะว่าตามกฎหมายต้องมีอยู่แล้วนะคะเพราะจริงๆแล้วการที่จะดูสภาพคล่องเนี่ยต้องดูอะไรอย่างอื่นที่มันลึกซึ้งกว่านั้นแล้วก็ต้องดูความเสี่ยงของแต่ละธนาคารเข้ามาประกอบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากเกิดวิกฤตเนี่ยการกำกับดูแลก็ต้องบอกว่ายกเครื่องคือไม่ใช่ไปดูกฎเกณฑ์แต่ไปดูความเสี่ยงว่าแต่ละแห่งเนี่ยมีหนึ่งระดับความเสี่ยงแค่ไหนจากบัญชีของเขานะคะจากทรัพย์สินหนี้สินของเขาสองความสามารถในการบริหารจัดการของทีมจัดการเนี่ยเป็นยังไงเขาบริหารความเสี่ยงได้ดีหรือไม่นะคะพวกนี้ก็ต้องประเมินเป็นรายไปเพราะฉะนั้นก็พอเราเปลี่ยนแปลงวิธีการกำกับดูแลไปอย่างนั้นแล้วเนี่ยต้องบอกว่าแนวคิดมันเปลี่ยนไปเลยแล้วก็ไม่ใช่ว่าแบงก์ชาติเข้าไปประเมินความเสี่ยงเหล่านี้ให้เขานะคะกติกาคือบอกว่าแบงก์พาณิชย์เองเนี่ยต้องรู้ว่าตัวเองมีความเสี่ยงแค่ไหนเพราะฉะนั้นคณะกรรมการของธนาคารพาณิชย์เนี่ยจะต้องเข้ามามีส่วนร่วม อย่างใกล้ชิดที่จะดูแลธนาคารของตัวเองหรือบริษัทเงินทุนของตัวเองนะคะว่าความเสี่ยงเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ควรจะให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรบ้างที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้นะคะเพราะแนวคิดเปลี่ยนไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นแนวคิดที่ถูกต้องแล้วก็แก้ปัญหาได้เยอะคือแบงก์ชาติกับแบงก์พาณิชย์ก็ทำงานด้วยกันนะคะไม่ใช่เหมือนแนวคิดสมัยก่อนว่าเหมือนแบงก์ชาติเป็นเจ้านายเป็นเจ้านายหรือว่าเป็นตำรวจเข้าไปคอยจับผิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าผิดก็จับปรับเสียอะไรอย่างนี้แล้วก็จบมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะอันนี้คือทำงานร่วมกันแล้วก็ทำความเข้าใจซึ่งกันและกันว่าสิ่งที่เป็นประเด็นนี่คืออะไรเราอยากจะให้แบงก์พันธุ์นี้ทำอะไรยังไงบ้างเขามีปัญหาอะไรก็คุยกันแต่ว่าเราต้องแก้ให้ได้เป็นต้นนะคะงั้นการยกเครื่องตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่บอกว่าจะยกเครื่องก็ยกได้นะครับต้องเตรียมการทั้งเปลี่ยนในแง่ของแนวคิดเตรียมการในเรื่องของบุคลากรทั้งในส่วนของแบงก์ชาติเองแล้วก็ในส่วนของแบงก์พาณิชย์นะคะตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยมากที่สุดส่วนกฎเกณฑ์เนี่ยแน่นอนก็ต้องเปลี่ยนสมัยก่อนนี่ NPL คือทรัพย์สินที่ไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้มาแล้ว1ปีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันเป็นเกณฑ์ที่ละหลวมเกินไปก็ต้องทำให้เข้มขึ้นนะคะก็ใช้เวลาเข้ามาจับมั่งนะคะถ้าไม่ได้มีการส่งเสียดอกเบี้ยมาแล้ว3เดือนก็ต้องจับเป็น NPL แล้วหรือว่า
บางกรณีแม้กระทั่งมีการจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยแต่ว่าเอาดอกเบี้ยจากเงินกู้อีกส่วนหนึ่งมาชำระอะไรอย่างเนี้ยก็ต้องบอกว่าเนี่ยน่าจะไปไม่รอดแล้วก็ต้องจัดชั้นเป็นต้นนะคะแล้วก็การสำรองเนี่ยก็มีการขอในเรื่องของภาษีที่จะให้ได้รับยกเว้นภาษีในส่วนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ต้องทำพร้อมๆกันไปทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะให้การแก้ไขไปในทางที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับระบบสถาบันการเงินเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ค่ะนี่คือส่วนที่การกำกับดูแลนะคะแต่ว่าทางแบงก์ชาติจะมีส่วนเข้าไปตรวจสอบหรือว่าเข้าไปกำกับส่วนของการควบคุมความเสี่ยงของแบงก์พาณิชย์บ้างไหมครับเราต้องเข้าไปตรวจสอบอยู่แล้วครับคือสมัยก่อนก็เข้าไปตรวจสอบอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตรวจสอบเป็นเน้นคนละเรื่องเน้นในเรื่องที่เป็นกฎเกณฑ์ซึ่งกฎเกณฑ์เหล่านี้เนี่ยไม่ได้เป็นกฎเกณฑ์ที่สะท้อนเรื่องของความเสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นก็พอเปลี่ยนมาเนี่ยก็ยังเข้าไปตรวจสอบเพียงแต่ว่าตรวจสอบในเรื่องที่โยงไปถึงเรื่องของความเสี่ยงมากกว่านะคะว่าเขามีระบบที่จะดูแลความเสี่ยงไหมแล้วกรรมการของธนาคารแต่ละแห่งเนี่ยได้ตระหนักถึงไหมว่าตัวเองธนาคารของตัวเองมีความเสี่ยงในเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเป็นต้นนะคะก็ยังตรวจสอบอยู่ค่ะเพียงแต่ว่าเนื้อหาสาระเนี่ยเปลี่ยนไปก็เปลี่ยนไปค่ะอันนี้คือส่วนที่เกิดขึ้นในเรื่องของภาคการเงินนะคะแต่ว่าลูกค้าก็เปลี่ยนนะคะซึ่งเรียนคิดว่าเนี่ยต้องบอกว่าเมืองไทยโชคดีที่ได้กระแสพระราชดำรัสของในหลวงท่านที่ท่านทรงเตือนสติเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะตัวนี้ตัวคิดว่าตัวช่วยมากนะคะสมัยก่อนที่จะเกิดวิกฤตเนี่ยอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่เนี่ยคนกู้ก็อยากจะกู้เพราะว่าเห็นว่าอันนี้เป็นช่องทางที่จะรวยเร็วแต่ไม่ได้ตระหนักว่าถ้ากู้มาแล้วเกิดมีอะไรที่พลิกผันเกิดขึ้นเนี่ยตัวเองจะตกอยู่ในฐานะยังไงนี่คือแนวคิดของการที่ต้องคิดเผื่อๆเอาไว้นะคะที่ก็คือเศรษฐกิจพอเพียงก็คือไม่ได้หมายความว่าอย่าให้กู้ไม่ให้กู้เลยไม่ใช่นะคะแต่ว่าอย่าทำอะไรเกินตัวถ้าเผื่อจะกู้เนี่ยก็ต้องมองในแง่ว่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์ที่มันไม่คาดหมายเกิดขึ้นเนี่ยตัวเองจะรับมือได้ยังไงนะคะมีสติมีการบริหารความเสี่ยง อยู่ในตัวนะคะอันเนี้ยก็จะเป็นแนวคิดเป็นปรัชญาที่ทำให้เราสามารถที่จะต้องบอกว่าแคล้วคลาดปลอดภัยจากความเสี่ยงได้นะคะสมัยก่อนไม่ใช่อ่ะภาคธุรกิจนี่ตอนเกิดวิกฤตนี่หนี้สินเข้าประมาณ 2-3 เท่าของทุนนะคะเพราะฉะนั้นคือหามาเท่าไหร่เนี่ยก็คือใช้หนี้อย่างเดียวก็อยู่ไม่ได้นะคะตอนหลังจากที่เราปรับปรุงแนวคิดเหล่านี้กันแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ภาคสถาบันการเงินเท่านั้นเองทางผู้กู้นะคะก็มีความระมัดระวังมากขึ้นหลังจากนั้นหนี้สินก็ไม่ได้ก็จุด 7-8 อะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้มากกว่าส่วนที่เป็นทุนอันนี้เป็นแนวทางที่ถูกต้องนะคะก็ตัวนี้เป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้ประเทศเรามีความแข็งแกร่งมากขึ้นทางเศรษฐกิจนะคะเรียนรู้